สวัสดีปีใหม่ปี59ก็ถือว่าเป็นฮีล็อกตัวแรกของปีนี้เลยก็ได้ไปเที่ยวมาก็เลยเป็นหวัดเสียงจะบีแบนไปหน่อยก็วันนี้ทำงานไม่ใช่วันแรกแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เขาจะมีการทำบุญตักบาตรกันที่ทำงานเป็นโอกาสดีได้ทำบุญตอนเช้าก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมทำบุญตักบาตรแบบไทยๆที่ทำงานเนี่ยเป็นยังไงคนเยอะแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันแต่ตอนนี้ไปทันหรือเปล่าเนี่ยก็กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็คงจะมีกันทุกๆปีนะครับก็ยังไงก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่แล้วก็ทักทายเพื่อนๆพนักงานทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับร้อนมาทำบุญเสร็จแล้วไปเซเว่นแล้วของเซเว่นต่อไม่มีโว้ยแม่งดูแต่ผู้ชายพอตอนตัดงานเราบอกว่าไม่หรอกไม่ใช่สเปคแต่เมื่อกี้แหมผู้ชายดันได้ยินไหมผมไม่เคยบอกว่าไม่ใช่สเปคเลยนะได้ยินไหมไปรีเทลดูแน่ไม่ดูแต่ผู้ชาย